วันนี้วันพระธรรมสวัสดีนะคะคุณแม่สรรสนียืนอยู่ที่พระมหาเจดีย์พระอริยธารามหาโพธิสัตว์มหาโพธิสัตว์ที่ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือณเสถียรธรรมสถาน1กรุงเทพมหานครค่ะพระอาทิตย์เพิ่งตกไปเมื่อสักครู่นี้เราจะเห็นว่าแสงสีทองรอบขอบฟ้านี้งดงามสงบและนำไปสู่การใคร่ครวญทบทวนชีวิตตลอดทั้งวันของเราทีเดียวค่ะคุณแม่มองไปไกลๆก็จะเห็นรถที่แล่นอยู่บนทางด่วนในขณะที่เราเห็นความสับสนวุ่นวายของโลกแต่ก็ยังมีมุมสงบที่อยู่ในโลกนี้ค่ะด้านหลังของคุณแม่ก็คือสถูปมนตราพระอริยธารามหาโพธิสัตว์วันนี้สงบจริงๆนะคะจะได้ยินเสียงนกร้องลมอ่อนๆพัดมาธงมนตราพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ไหวบ้างนะคะไม่ใช่ไม่ไหวแต่ไหวเล็กน้อยอย่างสงบใต้สถูปมนตราพระอริยธารามหาโพธิสัตว์เราจะเห็นพระพักตร์ของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ที่เรารู้ได้เลยว่าอีกไม่กี่เดือนในกุมภาพันธ์พุทธศักราช2563เราได้ยกพระพักตร์องค์ที่เป็นบรอนซ์หรือสำริดเข้าสู่เสถียรธรรมสถานซึ่งวันศุกร์คุณแม่จะไปดูความก้าวหน้าในการหล่อพระอริยธารามหาโพธิสัตว์แล้วก็จะเล่าให้ท่านฟังนะคะวันนี้วันพระถ้าคุณแม่มองไปรอบๆก็จะเห็นสวนที่ร่มรื่นนะคะแล้วก็ไปสะดุดอยู่ตรงพระมหาเจดีย์ที่วัดสิริพงษ์ธรรมนิมิตซึ่งเป็นวัดที่คุณแม่บวชค่ะในความตระหนักถึงการเข้ามาศึกษาพระธรรมวินัยเราต้องรู้ว่าพระธรรมวินัยจะช่วยให้เราเกลี้ยงเกลาจากกิเลสและนี่ก็เป็นสิ่งที่คุณแม่ต้องขอบพระคุณมากกับทุกเหตุการณ์ในชีวิตในช่วง39ปีที่ผ่านมาที่ทำให้คุณแม่ยืนอยู่ที่ตรงนี้ในขณะนี้ที่พอจะเข้าใจชีวิตได้บ้างแล้วก็ยังมีสังฆะนักบวชสตรีในนามพุทธสาวิกาณเสถียรธรรมสถานอีกหลายสิบชีวิตที่ก็พยายามที่จะเรียนรู้ว่าชีวิตมันมีค่าอยู่ที่ตรงไหนมองไกลๆก็จะเห็นถ้ำพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ซึ่งก็จะเห็นพุทธสาวิกาของเรากำลังนั่งสมาธิอยู่ที่ก้อนหินนะคะคุณแม่ไม่แน่ใจว่ากล้องจะสามารถมองเห็นได้หรือเปล่าแต่ในสิ่งที่เห็นก็คือผู้หญิงกลุ่มหนึ่งที่ตั้งใจที่จะมาบวชเรียนเพื่อขัดเกลาจิตใจให้เกลี้ยงเกลาจากกิเลสถ้าโลกนี้ยังมีผู้หญิงที่กล้าจะทำในสิ่งที่ถูกต้องและงดงามคุณแม่เชื่อว่าโลกใบนี้ก็จะพึ่งหัวใจของผู้กล้าสตรีที่กล้าจะประกาศตัวเองว่าเราจะมีสติอลักขาจิตแล้วก็เรียนรู้กับการใช้ชีวิตอย่างไม่ขุ่นมัวไม่ว่าอะไรจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าอดีตเราจะทำอะไรแต่ถ้าเผื่อว่าสิ่งนั้นมันมาปรากฏขึ้นในปัจจุบันเราจะตั้งรับทุกอย่างที่ปรากฏขึ้นในปัจจุบันอย่างคนที่ไม่ตีอกล่ำให้ถึงความลืมหลงเพราะเราปักธงไว้ชัดเจนว่าปัจจุบันขณะที่เรามีสติปัญญาอารักขาจิตนี้จะทำให้เราเผชิญกับโลกที่วุ่นวายอย่างใจที่ว่างและถ้าเราวางอคติอนาคตของเราไปถึงนิพพานได้ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยจริงๆค่ะการเป็นอริยะไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยนะคะคุณแม่จะเดินให้ท่านได้มีโอกาสเห็นท้องฟ้านะคะที่กำลังจะมืดว่าท้องฟ้าที่กำลังจะมืดโลกก็จะยังวุ่นวายอยู่แต่ถ้าเผื่อว่า
วันใดที่โลกภายในของคุณสว่างถ้าโลกภายในคือใจของคุณมีสติปัญญาอารักขาจิตไว้ถ้าโลกภายในสว่างสวายอยู่ด้วยสติปัญญาโลกภายนอกจะมืดขนาดไหนแต่ใจที่พร้อมจะแก้ปัญหาอย่างมีปัญญาก็จะทำให้เรากลายเป็นมนุษย์คือผู้ที่มีจิตใจสูงนะคะคุณแม่อยากพาท่านเดินไปเรื่อยๆจนถึงการเข้าไปสู่ถ้ำพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ซึ่งก็แน่ใจว่าวันนี้หลายคนที่ติดตามรายการของคุณแม่นะคะจะได้สวดมนต์ใคร่ครวญธรรมวันนี้เราจะสวดมงคลสูตรชีวิตของเราอาศัยวนาจะพารานังไม่คบคนพาลคบบัณฑิตดีอย่างไรเราจะคุยกันนะคะเพราะเราเชื่อว่าอริยะสร้างได้มาทางนี้อีกนิดนึงคุณแม่อาจจะขออยู่ตรงนี้เพื่อจะให้เห็นว่าในมณฑลของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์นะคะที่เราเรียกว่ามหาสมุทรแห่งปัญญาที่ท่านเห็นเป็นเสาสี่เหลี่ยมสูงตรงนั้นนะคะจะเป็นที่จะประดิษฐานพระอริยธารามหาโพธิสัตว์องค์ที่สูง21เมตรซึ่งถือว่าเป็นความสูงที่สูงที่สุดในโลกตอนนี้นะคะ21เมตรก็นำมาจาก21ปางซึ่งเราก็เชื่อว่าทาวเวอร์นี้ได้คิดคำนวณมาอย่างดีที่จะตั้งน้ำหนักของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์องค์สูง21เมตรเนี่ยก็ประมาณชัก 30,000 กิโลนะคะเพราะว่าท่านก็มีพระวรกายที่อยู่ในท่าสมาธินะคะแล้วก็พระบาทก้าวออกไปนั้นดอกบัว3ดอกเนี่ยก็จะมีน้ำหนักอยู่เครื่องทรงท่านด้วยแต่ถึงกระนั้นก็ตามพวกเราก็เชื่อมั่นว่าสิ่งที่จะเห็นในปีหน้านะคะที่จะค่อยๆมาประดิษฐานอยู่บนทาวเวอร์นี้ซึ่งถ้าเผื่อว่าพักมาแล้วเราก็จะขึ้นในส่วนที่เป็นพักอยู่บนตึกของธรรมาสมก่อนแล้วจากนั้นเราก็จะได้ค่อยๆทำดอกบัวแล้วก็เอาดอกบัวติดและค่อยๆไปสูงสุดก็คือการยกพระพักในตอนสุดท้ายค่ะแล้วเรามองไปนะคะที่มณฑลของท่านก็จะมีน้ำนะคะมีน้ำมีดอกบัวที่อยู่ในน้ำก็แสดงให้เห็นอะไรคะก็แสดงให้เห็นว่าดอกบัวบานรองรับคนที่ขัดเกลาจิตใจให้เกลี้ยงเกลาจากกิเลสเราก็จะกลายเป็นบุคคลที่สามารถที่จะใช้การเกิดครั้งนี้เป็นการตื่นรู้และการตื่นรู้ที่จะทำให้ใจของเราแบบเกลี้ยงเกลาเนี่ยมันเป็นโอกาสที่ดีแล้วก็พิเศษมากจริงๆวันนี้มีคนดูคุณแม่ไหมเพราะว่าเราออกมาในช่วงเวลาที่ยังไม่มีใครคิดว่าเราจะมาเริ่มมีแล้วนะคะก็ตอนนี้เดินทางกลับบ้านให้ดีนะจ๊ะการเดินทางกลับบ้านก็หมายถึงว่าเรากลับไปทบทวนเรื่องจิตใจของเรามองเห็นว่าอะไรจะเกิดขึ้นหรือโลกมันจะมากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายหรือใจเรารักษาใจไว้งานของเราคือรักษาใจไว้ตอนนี้คุณแม่จะพาท่านค่อยๆเดินลงจากพระเจดีย์นะคะค่ะก็ใช้วิธีการให้เอากล้องเดินลงก่อนแล้วเราก็จะเดินกันช้าหน่อยอ๋อเราเพิ่งเห็นเครื่องบินไปเนาะแต่กล้องไปแล้วได้มองเห็นแล้วนะคะว่าคุณแม่ก็จะเดินลงซึ่งในพระมหาเจดีย์ที่เราสร้างเนี่ยก็จะเป็นการทำงานแบบค่อนข้างที่จะใช้การสร้างสมัยใหม่เราก็มีเหล็กนะคะที่จะมาต่อกันแต่เป็นพระเจดีย์ที่มีความสูงนะคะแล้วก็ลายรอบนี้ก็จะมีพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ที่ท่านหันพระพักมาที่เราลายชื่อของผู้คนจำนวนมากมายที่มาร่วมกันสร้างธรรมาสงฆ์ที่เก็บสตังค์วันละ10บาทก็จะถูกวางเรียงกันไว้ประกอบพระเจดีย์ท่านเห็นนะคะแล้วสิ่งนี้ก็ทำให้เกิดปาฏิหาริย์ในการทำต้องเรียกว่าทำสิ่งที่ยากให้ง่ายได้ก็คือ
การสร้างธรรมาสมหรือ Mindfulness Hospital จากการไม่ใช้ขยะที่แบบเป็นพลาสติกไม่สร้างขยะประหยัดพลังงานแล้วก็นำไปสู่เนี่ยค่ะตึกธรรมาสมที่เราเห็นอยู่ว่ามาจากความรักของคนทุกคนที่เสียสละความเห็นแก่ตัวนะคะถ้ามองลงไปเราก็จะเห็นเลยค่ะว่าแสงเงาจากน้ำข้างล่างที่ขึ้นมาเนี่ยเราจะเห็นการประกาศความรักของลูกที่มีต่อแม่มองขึ้นไปดอกบัวบนพระเจดีย์นี้ก็สอนให้พวกเรารู้ว่าเมื่อใดที่เราทำความรักให้ปรากฏขึ้นดอกบัวก็จะบานนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งของการทำงานที่คุณแม่เองก็ต้องขอบคุณนะคะสถาปนิกที่ทำงานกับคุณแม่มาตลอดเวลา33ปีนะคุณแม่บวชในวัด7ปีเราก็ออกมาดีไซน์ที่เป็นแบบการทำที่หลายคนอาจจะมองในตอนแรกอาจจะไม่ค่อยเข้าใจและอาจจะรู้สึกแปลกที่มีวิธีการสร้างสถานที่ปฏิบัติธรรมที่มันดูเป็นcontemporary art มากเลยแต่ว่าเพื่อนต่างประเทศมาก็จะชอบมากเลยที่มองเห็นสิ่งเหล่านี้แล้วเขาก็จะถามว่าเอ๊ะคิดได้ยังไงมันโปร่งไม่ต้องใช้แอร์คอนดิชันใช้ที่ตรงนี้เป็นการเยียวยาในการเดินที่ระมัดระวังนะคะถ้าเรามองกันให้ชัดเจนก็จะต้องบอกเลยว่าโดยรอบที่คุณแม่กำลังเดินลงจากพระมหาเจดีย์เนี่ยเราก็จะเห็นแสงทองของฟ้าซึ่งก็งดงามค่ะแล้วเราก็มองเห็นสิ่งที่งดงามเนี่ยอยู่ในตัวเราหรือรอบตัวเราตลอดเวลาใครที่กำลังรู้สึกว่าโอ้ชีวิตมันสิ้นหวังก็ต้องบอกเลยว่าความหวังคงไม่ใช่อยู่ที่ใครจะให้เราถ้าเราไม่ขาดศรัทธาในตัวเราเราไม่ต้องหวังก็ได้เราจะได้ในสิ่งที่เรากำลังตั้งใจมั่นที่จะทำให้สำเร็จนั้นก่อนนี้เราเดินลงมาสู่ชั้นที่3แล้วนะคะก็ยังเห็นนะคะพระพุทธรูปเห็นสถานที่ที่เป็นป่าพระมหาเจดีย์แล้วก็มองไปก็ยังเห็นสถูปเห็นถ้ำพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ซึ่งก็เหมือนโผล่ขึ้นมาจากท้องฟ้าเลยมีคนถามคุณแม่ว่าแลนด์สเคปอย่างเงี้ยคุณแม่คิดยังไงก็คงต้องบอกว่าไม่ได้คิดยังไงอะค่ะลองมองไปทางด้านนี้จะเห็นพวกเราก็เห็นแต่เพียงว่าถ้าเราอยากให้ป่าในเมืองมันเกิดขึ้นและเป็นป่าที่จะนำมาซึ่งการหลุดพ้นเป็นป่าที่สามารถที่จะช่วยให้คนบรรลุธรรมเราก็อยากอยู่เย็นก็ปลูกสิ่งที่จะเย็นนะคะอย่าเป็นคนที่อยู่ร้อนนอนทุกข์เราหาวิธีการที่จะสร้างบ้านแล้วให้เห็นว่าการอยู่เย็นเป็นสุขพ้นทุกข์ร่วมกันนั้นก็ต้องหาวิธีการที่จะเอาสมาชิกทุกคนในบ้านเนี่ยค่ะมาเรียนรู้ร่วมกันมามองปัญหาอย่างมีปัญญาไม่มองปัญหาอย่างมีอคติแล้วก็เพ่งโทษอย่าใช้ชีวิตอย่างคนที่ไม่เห็นคุณค่าของชีวิตแล้วอย่าใช้ชีวิตอย่างคนที่ไม่เคารพชีวิตเมื่อใดที่คุณเห็นชีวิตแล้วคุณเห็นคุณค่าในชีวิตคุณจะเห็นอย่างหนึ่งซึ่งคุณแม่อยากจะบอกกับคุณเลยว่าไม่มีเวลาไหนของชีวิตที่มันจะทำให้เรารู้สึกที่จะทอดทิ้งตัวเราเลยคุณค่าในการมองเห็นความสำเร็จในทุกลมหายใจแห่งสติของเราเนี่ยนะคะมันเป็นคุณค่าที่เราต้องไม่ทอดทุระในการที่จะขัดเกลาจิตใจของเราให้เกลี้ยงเกลาจากกิเลสถ้าเราไม่ทอดทุระหน้าที่หลักก็คือหายใจเข้าสงบไว้หายใจออกเผชิญกับความจริงอย่างสงบและเห็นการเกิดดับอย่างฉับพลันเมื่อเราได้ยิน
ทุกสรรพสิ่งที่มากระทบอายตนะภายในของเราเหมือนคุณแม่ได้ยินเสียงนกนะคะตอนเย็นนกตัวเนี้ยก็จะมีเหมือนความเป็นปกติของเขาที่เขาก็จะส่งเสียงในขณะที่คณะแม่ชีก็กำลังจะสวดมนต์เนี่ยค่ะแล้วเราก็เห็นว่าเขาก็ทำอย่างเงี้ยเป็นปกติที่เขาเห็นคุณค่าในเสียงของเขาเขารู้ว่าเขาทำสิ่งเนี้ยเป็นประจำอยู่ทุกวันเสียงสวดมนต์ของคณะแม่ชีก็เป็นประจำอยู่ในทุกๆวันการขัดเกลาจิตใจของเราให้เกลี้ยงเกลาจากกิเลสก็เป็นอีกหนึ่งในการปฏิบัติหน้าที่ของเราในทุกๆวันเราก็จะเห็นเลยว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นและงดงามเสมอเลยนะคะคุณแม่ยืนดูดอกบัวแล้วก็นึกถึงว่าเมื่อกี้นี้เราเดินลงจากตรงนี้แล้วมาอยู่ตรงนี้แล้วนะคะมันสามารถเข้าใจการใช้ชีวิตขาขึ้นต้องขึ้นยังไงขึ้นที่สูงต้องช้าๆยังไงขาลงต้องรู้ว่าชีวิตมีขึ้นมีลงเดี๋ยวจะให้กล้องมายืนตรงคุณแม่เนี่ยนะคะแล้วมองย้อนขึ้นไปถ้าเราเข้าใจว่าชีวิตมีขึ้นมีลงชีวิตไม่ได้มีลงอย่างเดียวแล้วก็ไม่ได้มีขึ้นอย่างเดียวลองมองขึ้นไปทุกอย่างงดงามมากเลยค่ะและต้องขอบคุณทุกท่านที่ได้มีโอกาสจารึกชื่อแม่ของท่านในพระมหาเจดีย์นี้ตอนนี้เรามีประมาณสัก 30,000 นะคะจะขึ้นหมื่นที่4ที่เราทำมาก็จะครบพระเจดีย์ก็จะถูกร้อยเรียงอยู่ด้วยความรักของลูกทุกคนที่มีต่อแม่เป็นพระมหาเจดีย์ที่สร้างขึ้นเพื่อยกย่องหัวใจแม่หัวใจโพธิสัตว์จึงเป็นอีกหนึ่งในศิลปะการสร้างมหาเจดีย์ที่เสถียรธรรมสถานซึ่งก็เป็นที่ชื่นชมนะคะว่าใช้ปัจจัยไม่มากแต่ใช้ความรักความศรัทธาในการที่จะยกย่องหัวใจของแม่นะคะจากนี้คุณแม่ก็จะพาท่านเดินออกจากพระมหาเจดีย์นะคะเพื่อที่จะไปในถ้ำพระอริยธาราเราก็จะผ่านพระพุทธสาวิกามหาบารมีซึ่งท่านอาจารย์บารมีท่านเจ้าคุณบารมีแห่งวัดผาซ่อนแก้วก็ได้ทำสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงแม่ของท่านแล้วก็มาถวายคุณแม่ให้คุณแม่เลือกหินหยกไว้เคโรราจากอิตาลีท่านก็สร้างปรางปฐมเทศนาเพื่อจะให้คุณแม่ได้นำมาเป็นพระประธานในตึกของสาวิกาสิกขาลัยนะคะก็ต้องบอกว่าวันนี้วันพระก็ระลึกถึงพระธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรบทธรรมที่เป็นการเคลื่อนพระธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรถือว่าเป็นบทธรรมบทแรกนะคะเป็นการเคลื่อนธรรมจักรซึ่งก็จะเป็นวันที่เกิดพระรัตนตรัยครบ3ก็คือท่านอัญญาโกฏัญญะก็มีดวงตาเห็นธรรมซึ่งเมื่อเช้านี้คณะแม่ชีในเสถียรธรรมสถานก็ได้สาธยายพระธรรมจักรกับปวัตตนสูตรค่ะงั้นเวลาที่เราเห็นปรางปฐมเทศนาเราก็จะนึกถึงคำสอน2อย่างก็คือปนเปื้อนก็ไม่ใช่ทรมานก็ไม่ใช่สุดโต่ง2ทางไม่ใช่และพระองค์ก็แสดงอริยมรรคมีองค์8อยู่ในพระธรรมจักรกับปวัตตนสูตรคือหนทางสายกลางที่ประกอบไปด้วยปัญญาศีลและสมาธิท่านอัญญาโกฏัญญะได้ฟังครั้งแรกก็มีดวงตาเห็นธรรมพระรัตนตรัยครบ3ทันทีเมื่อสังขรัตนะเกิดขึ้นนะคะจากนี้เราก็จะมีโอกาสที่จะได้เดินตามคุณแม่มาข้างบนนี้เราเรียกว่าป่าพระมหาเจดีย์นะคะป่าพระมหาเจดีย์ก็จะเป็นที่ตั้งของพระมหาเจดีย์ที่เราระลึกถึงพระบรมสารีริกธาตุนะคะเพราะว่าถ้ำที่เราสร้างที่เรามองเห็นยอดฉัตรของพระมหาเจดีย์บนสุดเลยก็ได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุงั้นตรงนี้ก็จะเป็นสถานที่ที่เรามีไว้เพื่อที่จะใช้เป็นไปเพื่อการปฏิบัติระลึกถึงชีวิตมีเกิดมีตายนะคะ
ชีวิตมีขึ้นมีลงมีได้มีเสียได้ลาภเสื่อมลาภได้ยศเสื่อมยศมีสรรเสริญมีนินทามีสุขมีทุกข์มุมนี้เราก็จะมองเห็นภาพที่ลดต่ำลงมานะคะจากพระมหาจากสถูปะก็คือมณฑลของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ผ่านมาตรงนี้เราก็เรียกว่าเป็นสถานที่ที่เราได้วางพระแม่กวนอิมพันมือนะคะก็เป็นพระอโวโลกิเตศวรอีกองค์หนึ่งในศรีทันดรซึ่งก็เป็นเหมือนที่อยู่ของเทวดาแล้วก็จะเห็นพระอริยธาราองค์เลสธาราซึ่งก็เลสธารานี่ก็จะเป็นองค์ที่มีไว้เพื่อดูแลคนแก่นะคะที่จะเห็นตรงนี้ก็มองไกลๆอาจจะสีแดงไม่เห็นแล้วแต่จริงๆตอนนั้นคุณแม่วางเลสธาราเพื่อเอาไว้ช่วยคนแก่เพราะว่าที่เสถียรธรรมสถานเรามีผู้สูงวัยที่เข้ามาถึงได้พยายามสร้างกำลังใจนะคะแล้วก็จากนี้ก็จะเดินผ่านเราจะเห็นต้นไม้ใหญ่ที่เราเหมือนเดินอยู่บนยอดของต้นไม้เนี่ยคือต้นไม้ที่คนไม่ต้องการแต่สิ่งที่เราพบก็คือเมื่อต้นไม้ยังมีโอกาสอยู่นะคะต้นไม้ก็ไม่เคยคิดตายเลยต้นไม้ก็จะยังอยู่อย่างคนที่เห็นคุณค่าในตัวเองได้เนี่ยเราเหมือนเรายืนอยู่บนยอดไม้เราก็จับยอดไม้ได้เลยเพราะตึกนี้หลบต้นไม้นะคะจะเห็นว่าการสร้างตึกสาวิกาสิกขาลัยซึ่งเป็นตึกแรกที่เราเริ่มจะต้องสร้างให้มันมีความสูงขึ้นมาเพราะว่าที่แถวนี้ก็แพงมากแต่พวกเราก็ยังเห็นต้นไม้เป็นเรื่องที่สำคัญเรามองไปก็ยังเห็นนะคะเห็นสิ่งที่คุณแม่ยืนอยู่ข้างบนเมื่อกี้นี้แล้วก็ลงมาแสงสีทองของฟ้าก็เขาบอกว่าเวลาที่ฟ้าจะตกมันก็จะมีแสงทองท่านดูสิเรายืนอยู่บนยอดไม้เมื่อกี้นี้ตอนนี้เรามาแตะกิ่งไม้ได้แล้วนะคะไทรต้นนี้เอามาจากวัดสิริพงษ์ธรรมนิมิตเพราะเขาต้องการเมนคุณแม่บวชที่นั่นคุณแม่ก็เลยช่วยมาแล้วก็งดงามค่ะงดงามในธรรมสิ่งที่เห็นเลยว่าชีวิตไม่ยืนตายต้นไม้ไม่ฆ่าตัวตายฉะนั้นใครที่กำลังซึมเศร้าดูคุณแม่อยู่จำไว้นะต้นไม้ไม่เคยคิดฆ่าตัวตายเพราะฉะนั้นขอให้เราพยายามอย่างลากให้ได้มีสติปัญญาให้ได้นะคะครั้งนี้คุณแม่จะพามาหันไปดูทางนี้เราอาจจะต้องลดเสียงเราลงหน่อยเพราะคณะแม่ชีเรากำลังนั่งสมาธิอยู่การเห็นทุกอย่างที่สงบเหล่านี้ก็เป็นอีกหนึ่งในแรงบันดาลใจค่ะก็คณะแม่ชีก็กำลังรอคุณแม่ในการที่จะเข้าในถ้ำนะคะเราก็อยู่กันในสังฆะของเราตอนนี้ก็ประมาณสัก33คนซึ่งก็จะมีการบวชในวันที่14เดือนหน้าธันวาคมนี้อีกประมาณสัก10คนนะคะก็นี่เป็นอีกหนึ่งในการทำงานที่คุณแม่อยากให้เห็นว่าบ้านที่สงบเนี่ยมันต้องมีคนที่อยู่ที่สงบถ้าบ้านที่สงบแล้วมันมีคนที่อยู่ที่ไม่สงบบ้านมันก็ไม่สงบฉันใจของคนอยู่เนี่ยมันทำให้งานศักดิ์สิทธิ์เวลาที่เสถียรธรรมสถานทำงานใหญ่นะคะเราก็ต้องสอนคณะแม่ชีว่าให้รู้ทันไหวใจตื่นเพราะฉะนั้นความสงบซึ่งวันนี้ก็เป็นวันพระซึ่งเราก็จะสวดมนต์กันข้างในนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งในนัยยะของเราที่ถือเป็นการนัดหมายกับท่านนะคะซึ่งตอนนี้คุณแม่จะขออนุญาตที่จะพาเข้าไปในถ้ำแล้วเดี๋ยวเราบอกให้คณะแม่ชีตามคุณแม่เข้าไปในถ้ำเพื่อที่จะได้สวดมนต์ด้วยกันนะค่ะเมื่อเราเข้ามาในถ้ำพระอริยธารามหาโพธิสัตว์เราจะเข้ามาฟังเสียงหัวใจของเราเราจะเห็นองค์ประถมที่นั่งอยู่ข้างหน้าเราเนี่ยเป็นองค์ที่เราได้รับมาจากการถวายของ
ด็อกเตอร์หงซึ่งเป็นผู้อำนวยการของตอนนั้นหงเป็นผู้อำนวยการส่งเสบียงบำรุงกำลังนะคะที่ เขาทำงานอยู่ที่นิวยอร์กฉะนั้นคุณแม่เองก็จะระลึกถึงการเสียสละของบรรพบุรุษของเรามากมายเหลือเกินนะคะที่จะทำให้พวกเรามีพระพุทธศาสนาในวันนี้มีคำกล่าวนะคะว่าพระอวโรกิเตศวรโพธิสัตว์หรือพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ซึ่งมีความหมายในเชิงลึกถึงการไม่ย่อท้อต่อความยากลำบากนะคะทรงเป็นพระพุทธมารดาที่มีความตั้งใจมั่นว่าถ้าโลกมันยิ่งมืดเรายิ่งต้องใช้ปัญญาในการที่จะเรียนรู้ที่จะออกจากความมืดโดยไม่มีความหวาดกลัวถ้าท่านเข้าใจอย่างนี้ท่านจะรู้เลยว่าการที่พระอริยธารามหาโพธิสัตว์มาประดิษฐานที่เสถียรธรรมสถานก็เป็นเหมือนสัญญาณเตือนให้คุณแม่และสังฆะต้องรู้ว่าเราจะเอาความมืดไปแก้ความมืดเป็นไปไม่ได้แต่ในทุกครั้งที่มันมีความมืดเกิดขึ้นเรายิ่งต้องลืมตาแล้วอาจหาในการที่จะมองด้วยปัญญาของเราแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างคนที่มีความมั่นใจว่าการให้อภัยได้อย่างลึกซึ้งของเราก็จะทำให้เกิดการเริ่มต้นใหม่เสมอนะคะการให้อภัยได้นี่ก็เป็นงานของแม่อยู่แล้วพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ซึ่งเป็นพระพุทธมารดาของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์พระองค์เป็นแม่ฉะนั้นการให้อภัยบางทีลูกไม่น่ารักลูกอาจจะทำอะไรที่แบบมันดูเกินไปแต่การไม่เกียรติของแม่เนี่ยก็จะทำให้ลูกกลับมาสะดุ้งใจแล้วก็ลุกขึ้นมาแก้ไขส่วนเรื่องที่สามที่พระองค์ท่านชัดเจนมากนะคะก็คือไม่กลัวของยากเพราะฉะนั้นคุณธรรมองค์ที่สามนอกจากจะมีแสงสว่างแห่งปัญญาขจัดความกลัวมีมหากรุณาอย่างไม่มีที่สุดไม่มีประมาณก็คือมีความกล้าที่จะทำของยากให้ง่ายได้เป็นดังปาฏิหาริย์นั้นวันนี้เราก็จะเริ่มต้นนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งพระพุทธเจ้าทั้ง5พระองค์ที่บนมงกุฎของพระอริยธาราซึ่งขณะนี้องค์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะคุณแม่ก็กำลังปั้นพระพุทธเจ้า5พระองค์ซึ่งก็จะมีขนาดหน้าตักเป็นกว้างประมาณ1.20 เมตรสูงประมาณ2 เมตรซึ่งก็ใหญ่กว่าองค์นี้อีกนะคะฉะนั้นท่านที่ได้มีโอกาสร่วมหล่อไปกับพวกเราเหมือนเราได้หล่อพระพุทธเจ้า5พระองค์ไปด้วยซึ่งวันศุกร์นี้จะมีโอกาสเดินทางไปตรวจงานแล้วก็พรุ่งนี้หลังจากที่เราทำรายการทุกกระจายใจกระจ่างแล้วเราก็จะเดินทางไปที่หุบเขาโพธิสัตว์เพื่อไปสอนคณะบัญชีที่อยู่ที่นั่นแล้วก็ได้ช่วยกันทำงานซึ่งขณะนี้ถ้าทุกท่านพร้อมนะคะตอนนี้เวลาเท่าไหร่แล้วคะมีคนดูอยู่ไหมคะถ้าอย่างนั้นคุณแม่จะชวนทุกท่านได้ทำวัดกับพวกเราวันนี้อยากให้สวดมงคลสูตรเพราะเมื่อเช้าได้สวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรแล้วเนาะวันนี้เราสวดให้มันเป็นมงคลเพราะว่าเราเริ่มต้นในการทำงานยุติความรุนแรงคนที่จะยุติความรุนแรงได้เนี่ยก็ต้องรู้ว่ามันต้องคบใครนะแล้วก็เป้าหมายหรือทำอันเกษมก็คือนิพพานเนี่ยจะเกิดขึ้นได้ยังไงก็ลองดูมงคลสูตรเป็นสิ่งที่เทวดาองค์หนึ่งถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าอะไรคือมงคลของชีวิตซึ่งวันนี้คณะแม่ชีก็จะได้สวดนี้แล้วก็จะเชิญทุกท่านนะคะได้มีโอกาสที่จะร่วมสาธยายมนต์กับพวกเราเราจะยังไม่จบรายการเราจะยังฟังสุดท้ายนะคะคุณแม่ก็จะเป็นวันพระก็จะสอนเรื่องพระธรรมวินัยกับคณะแม่ชีอยากให้ท่านอยู่กับบรรยากาศซึ่ง
มันมีอย่างนี้ค่ะในโลกนี้คุณแม่ก็เป็นคนหนึ่งที่เดินทางนะคะคุณแม่ว่าในทุกที่อะค่ะที่มีความแข็งแรงที่ทำให้โลกพึ่งได้ก็ต้องมีเรื่องของการขัดเกลาเนี่ยแหละค่ะการพบกันมีการประชุมกันอยู่เนืองนิดเป็นปกติของเรามีการอบรมบ่มเพาะมีการขนาบมีการชี้ชวนวิงวอนนี่ก็เป็นวิธีการเลยเพราะในตลอดสัปดาห์เนี่ยเราก็ใช้กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมสื่อสารกันบางทีก็มีการผิดพลาดบางทีมันก็มีการพังเผลอการขอเข้ามากันก็จะช่วยให้เรารีสตาร์ทนะคะฉะนั้นเวลาที่เราอยู่ร่วมกันเนี่ยเวลาผู้หญิงอยู่ร่วมกันมากๆเนี่ยถึงจะถูกเตือนว่าต้องมีสารานิยธรรมก็คือต้องประชุมพร้อมเพียงนะคะรู้จักการประชุมรู้จักการขนาบและชี้ชวนวิงวอนเพื่อจะทำให้เรามีกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเนี่ยทั้งต่อหน้าและรับหลังด้วยมีเมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมเมตตามโนกรรมคือทั้งต่อหน้าและรับหลังเนี่ยต้องเข้มแข็งจริงๆไม่มีการพูดรับหลังกันที่ไม่ดีนะคะเมื่อเราเฝ้าสังเกตเรามีอะไรเราก็เฉลี่ยแบ่งปันเกื้อกูลรับบริจาคมาก็ดูแลนะคะสุขทุกข์อาหารอร่อยกินกันหลายคนนี่เราก็ฝึกกันอยู่แล้วก็ต้องมีจิตใจของเราที่พร้อมที่จะน้อมใจให้เตือนได้ให้ขนาบได้แบ่งปันที่อยู่อาศัยของเราก็ไม่หวงนะคะมีผู้ที่ทุกข์ร้อนต้องการที่จะเข้ามาอยู่ด้วยเราก็เกื้อกูลแล้วก็แบ่งปันถึงจะเป็นสังฆะชั่วคราวแต่ก็มีความสำคัญมากในโลกที่กำลังมีความทุกยากมีความหวาดระแวงถ้าในสังฆะของเรายิ่งมีความหวาดระแวงด้วยโลกก็พึ่งไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเราต้องขนาบตัวเราเองงั้นวันนี้ก็ขอให้เราน้อมใจของเราที่จะระลึกถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการเบื้องต้นด้วยกันนะคะขอเชิญเถิดพวกเราทั้งหลายจงทำความนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการเบื้องต้นเถิดหันธรรมยังพุทธะภควโตภาคณมการังกโรมาสีนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทธโทวิชาจารณสัมปันโนสุขโตโรกวิชุอนุตโรปุริสธรรมมาสารทิ
สัทธาเทวมนุษย์สานังพุทธโธภะคะวาติสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมสันทิทิโกอาการิโกเอหิปัสสิโกโอปัญหายิโกปัจจัตตังทิตาโพวินยูหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโคยายาปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยัตถิทังจัตตาริปุริสายุคานิอัตถปุริสบุคคาเอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุเนโยปาหุเนโยทาคิเนโยอัญชริกรณิโยอนุตตรบุญญาเขตังโรกาสาติกายเณวาจายวเจตสาวาพุทเธกุกัมมังปะกะตังมะยายังพุทโธปฏิคันหะตุอัจจยันตังการันตะเรสังวริตุงวะพุทเธกายเณวาจายวเจตสาวาธัมเมกุกัมมังปะกะตังมะยายังธัมโมปฏิคันหตุอัจจยันตังการันตะเรสังวริตุงวะธัมเมกายเณวาจายวเจตสาวาสังเคกุกสังโฆปฏิคันหตุอัจจยันตังการันตะเรสังวริตุงวะจากนี้เราจะชุมนุมเทวดาลงมาฟังมงคลสูตรซึ่งก็จะสวดแปรนะคะก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจน้อมใจของเราที่จะชวนเทวดาลงมาฟังธรรมค่ะเอาไมโครโฟนไปได้
Thank you.
สัพพะสังฆา
ากจะเชิญชวนท่านที่กำลังติดตามรายการของเราได้อุทิศส่วนกุศลร่วมกันและหลังจากที่เราอุทิศส่วนกุศลแล้วเราจะถวายดอกไม้พระอริยธารามหาโพธิสัตว์ซึ่งก็มีผู้คนในโลกใบนี้ก็จะเกิดอยู่7วันนั่นแหละจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์ฉะนั้นคุณแม่ก็จะถวายดอกไม้7สีใน10ชุดนี้แทนพวกเราทุกคนนะคะก็ให้อยู่จนกระทั่งถึงตอนช่วงสุดท้ายของการถวายดอกไม้นะคะตอนนี้เราจะอุทิศส่วนกุศลไปยังบุคคลที่เรารักนะคะที่ได้เรียนรู้ว่าการจากพรากนั้นสิ่งที่รักตายจากแต่กุศลที่ได้รักยังอยู่ในใจของเราในมงคลสูตรก็พูดแล้วว่าใจของเราที่ขัดเกลาเกลี้ยงเกลาจากกิเลสหาปฏิรูปประเทศคือสังคมที่จะชวนให้ขัดเกลาจิตใจจนมีนิพพานซึ่งเป็นธรรมที่จะต้องทำให้เกิดขึ้นถือเป็นมงคลของชีวิตนั้นก็เป็นเรื่องที่เรายังทำหน้าที่ของเราอยู่ตรงนี้อย่างแข็งแรงนะคะการใช้มงคลสูตรทั้งหมดเลยทุกเรื่องตั้งแต่คบคนดีคบบัณฑิตไปจนถึงทำนิพพานให้แจ้งเนี่ยมันเป็นมงคลกับชีวิตฟังดูในบทสวดมนต์เมื่อสักครู่นี้ก็ไม่ได้ยากเกินความสามารถงั้นวันนี้เราอุทิศส่วนกุศลร่วมกันเลยค่ะอุปัชฌายาปุณุตตรา
ปิดโอกาสกับราคะโทสะโมหะนะคะถ้าเราเกรงเกลาจากกิเลสแล้วเราไม่ทำอะไรให้ใครเลยก็ถือว่าไม่ได้ทำงานที่เป็นพุทธประสงค์คือถ้าเราละราคะโทสะโมหะคือสงบเย็นได้เราก็เป็นประโยชน์ได้งั้นเสียงสวดมนต์วันนี้ก็เตือนให้ท่านที่กำลังดูธรรมะสวัสดีไลฟ์ซึ่งเราพูดกันว่าวันนี้วันพระอริยะสร้างได้ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยนะคะการเป็นอริยชนก็คือชนที่ละราคะบรรเทาโทสะถอนอวิชชาเนี่ยแหละให้มีศีลเอาไว้นะคะในระดับของชาวบ้านเนี่ยก็ให้ศีล5ให้เป็นนิจศีลของเราไว้แล้วก็มีธรรมคือละราคะโทสะโมหะเมื่อเราถอดถอนสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลัพพตปรมาสคือโลกเนี้ยมันไม่มีชั้นมันไม่มีอำนาจของชั้นมันไม่มีความถูกผิดของชั้นมันไม่ได้มีสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงไม่ได้อะทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงได้ถ้าทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้เราอยู่กับการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่มีชั้นได้โลกนี้มันไม่มีอะไรที่จะยึดมั่นถือมั่นได้มันก็ถอดถอนสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาคือความลังเลสงสัยว่าทำไมคนนั้นทำอย่างนี้คนนี้ทำอย่างนั้นทำไมคนนั้นพูดอย่างนี้ทำไมคนนี้พูดอย่างนั้นไม่มีหรอกลูกเพราะมันไม่มีชั้นแล้วเมื่อมันไม่มีชั้นมันก็ไม่มีใครพูดว่าอะไรมันก็มีแต่ทุกข์กับผลทุกข์คนที่พูดอย่างนั้นก็ทุกข์คนที่ไม่พูดอย่างนั้นและมีความก้าวหน้าเดินไปเพราะมีวจีกรรมทั้งต่อหน้าและรับหลังที่มันมีเมตตากันอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้สังคมหรือชุมชนตรงนั้นเป็นปฏิรูปประเทศคือแข็งแรงนะคะนี่ก็เป็นเรื่องที่เอามาบอกเลยว่าคุณก็เป็นหนึ่งในอริยะสร้างได้ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยไม่งมงายไม่มีศีลัพพตปรมาสไม่ยึดติดอยู่ในข้อปฏิบัติที่ยังมีมานะความถือตัวเขาถูกฉันผิดฉันผิดเขาถูกอะไรนี้ไม่มีก็คือถ้าเราละวางราคะโทสะโมหะจนเห็นได้ว่าจิตของเราเนี่ยมันไม่มีราคะโทสะโมหะแล้วมันก็ไม่ใช้ชีวิตอย่างคนที่เลินเล่อประมาทขาดสติเรารู้เลยว่าการไม่งมงายก็คือการพึ่งตัวเองได้เพราะว่ามันมีศรัทธาอย่างมีปัญญาข้อปฏิบัติที่ทำตามๆกันแต่ก็ไม่รู้ปฏิบัติทำไมยิ่งทำก็ยิ่งงงยิ่งยึดยิ่งถือจนในที่สุดเราก็ต้องมาให้คนอื่นมาพยากรณ์ชีวิตของเราเราต้องให้คนอื่นมาไกด์เราอย่างเงี้ยคุณแม่ว่าอย่างเงี้ยถือว่าเป็นความงมงายเป็นศีลัพพตปรมาสยึดติดอยู่ในข้อปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องการเป็นอริยะก็เป็นไม่ได้เพราะฉะนั้นดูนะคะถอดถอนสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาคือไม่ลังเลสงสัยในพระรัตนตรัยในกฎแห่งกรรมในสิ่งที่มันเป็นถ้าทำกุศลกรรมก็ต้องได้กุศลวิบากกรรมประมาณนี้และถ้าเราทำอกุศลวิกรรมอกุศลวิบากกรรมก็จะเกิดขึ้นอย่างเงี้ยค่ะไม่มีวิจิกิจฉาไม่มีศีลัพพตปรมาสไม่ปฏิบัติอย่างงมงายเห็นเขาทำอย่างนี้แล้วก็รู้ว่าทำอย่างนี้มันทุกข์ก็จะทำอย่างเงี้ยค่ะมันก็ไม่ถูกต้องนะคะถอดถอนสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลัพพตปรมาสรักษาศีล5เป็นนิจศีล นะคะแล้วก็ละราคะโทสะโมหะอริยชนเกิดขึ้นได้แล้วค่ะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวันนี้คุณก็จะได้ข้อคิดนะคะตอนนี้มีคนดูอยู่สักเท่าไหร่แล้วเนี่ย185โอเคถ้าอย่างนั้นเราก็จะได้เชิญชวนท่านที่กำลังดูอยู่เนี่ยได้ถวายดอกไม้นะคะซึ่งก็จะมีดอกไม้ที่วางไว้ทั้งที่เขาเตรียมไว้ที่จะถวายพวกเราในนามของพุทธสาวิกาก็จะถวายดอกไม้แทนเจ้าภาพทั้งหลายรวมทั้งคุณแม่ก็ระลึกถึงลูกศิษย์ลูกหาทั้งที่มาได้มาไม่ได้นะคะจะได้มีโอกาสที่จะได้ถวายดอกไม้ซึ่งนี่เขาก็สอนให้ทำกันใช่ไหมคณะแม่ชีก็ทำสอนให้บรรดา CSV Cup คือพ่อแม่ของเด็กๆทำแล้วเราจะเห็นว่าดอกไม้ก็มีเจ้าภาพที่เป็นเจ้าภาพหลักอยู่หลายคนนะคะพี่แจ้ว MK ป้าตุ๊กไนซ์แล้วก็หวานใครอีกคะวันนี้มีอีกก็มีหลายคนคุณแม่อยากจะเชิญชวนพวกเราใครเกิดวันไหนก็น้อมใจมาเพราะดอกไม้ก็มีทุกสีเลยค่ะก็อันนี้ก็ถือเป็นการทำงานมาใน3ปีซึ่งเราก็เห็นว่า
เออจากการทำดอกไม้ถวายในทุกวันพระเนี่ยจนเดี๋ยวนี้เราหล่อพระอริยธาราองค์ใหญ่ได้เมื่อกี้นี้คุณแม่ก็มีแวบๆนึกถึงคณะแม่ชีที่หุบเขาโพธิสัตว์นะคะก็ร่วมกันถวายซึ่งตอนนี้ก็เชื่อว่าหลายคนตรงนั้นยังรดน้ำอยู่นะก็ส่งความรักไปด้วยนะคะต้นไม้ก็งดงามได้เพราะว่ามันมีโอกาสที่อาศัยดินน้ำลมไฟนะคะที่จะทำให้เกิดการเกื้อกูลเป็นอะไรที่มันเกื้อกูลได้ก็เกื้อกูลอีกหน่อยที่หุบเขาโพธิสัตว์ก็จะเรียกฟ้าเรียกฝนเลยล่ะคือพอมันใช้วิธีการที่จะดึงความชื้นขึ้นมาเนี่ยฝนก็จะตกต้องตามฤดูกาลก็เริ่มมีคนพูดแล้วว่าตั้งแต่พวกเราไปอยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์ก็น้ำเต็มบ่อนะคะฝนก็ตกเยอะแล้วก็ที่คุณแม่อยากจะเชิญชวนก็คือวันที่5ธันวาคมนะคะที่หุบเขาโพธิสัตว์เราจะทอดพระป่าต้นไม้เราจะปลูกต้นเบาบาปกันละต้นที่มันจะดึงความชื้นนะคะแล้วก็จะลองดูว่าใครที่สนใจที่จะไปใช้พลังงานในการปลูกต้นไม้วันที่5ธันวาคมนะคะเราจะระลึกถึงพระองค์ท่านเราต้องบอกว่าในหลวงรัชกาลที่9ของเราเนี่ยไม่ตายในหัวใจของเราหรอกค่ะคุณแม่มั่นใจว่าอย่างนั้นเพราะวันที่5เนี่ยทุกคนก็จะลุกขึ้นมาทำอะไรกันที่เสถียรธรรมสถานดอกดาวเรืองก็จะสะพรั่งนะคะอยู่แทนต้นข้าวขั้นบันไดซึ่งตอนนี้อุทิศก็ปลูกเอาไว้ก็เห็นดอกแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็คราวนี้ก็จะสะพรั่งขึ้นแล้วก็ที่เราอยากจะชวนทุกท่านได้ไปปลูกเพราะว่าเป็นวันที่หยุดด้วยเอาลูกหลานไปปลูกคณะแม่ชีก็จะไปช่วยกันพรุ่งนี้คณะแม่ชีก็จะเข้าไปให้กำลังใจนะคะเราก็มีชาวบ้านที่อยู่กับเรามีคนที่รักเรามีความรักของเราที่มีต่อโลกใบนี้พระอริยธารามหาโพธิสัตว์เป็นแสงสว่างแห่งความรักขจัดความกลัวให้อภัยลึกซึ้งทำของยากให้ง่ายได้เป็นดังปาฏิหาริย์เป็นพระพุทธมารดาของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์มีความตั้งใจว่าแม้แต่ในวันที่จะเป็นพระพุทธเจ้าก็ขอตรัสรู้ในเพศแม่เพื่อจะยุติความรุนแรงในโลกนี้ซึ่งเมื่อวานนี้วันที่25เป็นวันยุติความรุนแรงในสตรีสากลเราได้เปิด Mindfulness Family ซึ่งวันนี้คุณแม่ก็ได้ทบทวนหลายเรื่องในเวลาที่เราได้มีโอกาสทบทวนงานทบทวนกายใจของเราเนี่ยก็ต้องขอบคุณทีมงานนะคะขอบคุณความเสียสละของคนทุกคนคุณแม่เชื่อว่าโลกจะกลับมาดีขึ้นถ้าโลกภายในใจของเราเนี่ยมันถ่อมตัวคนที่ถ่อมตัวเนี่ยตัวตนเล็กแต่ทรงพลังมากนะคะเราไม่เป็นคนอวดดีเรามีดีแต่เราไม่อวดดีเราถ่อมตัวทุกครั้งที่เราได้ทำความดีเราขอบคุณโอกาสที่เราได้ทำเราจะไม่เย่อหยิ่งถือตัวแล้วไปตัดสินคนที่ไม่ได้ทำคือคนทำมันก็ได้ทำนะแล้วทำอย่างถ่อมตัวคนไม่ได้ทำก็ไม่ได้ทำเราจะไปเสียเวลาในการที่จะมาเปรียบเทียบมาหน้าถือตัวก็ไม่คู่ควรกับอริยชนนะคะฉะนั้นคุณแม่ก็ต้องขอบคุณทีมงานทุกคนที่ทำให้คำว่าครอบครัวแห่งสติซึ่งคุณแม่ก็พูดมา30ปีแล้วนะมีเสถียรธรรมสถานช่วยเหลือเด็กบ้านสายสัมพันธ์แล้วก็ปรารถนาที่จะทำบ้านวันอาทิตย์ให้เป็นบ้านที่เด็กๆมาอยู่กับเราได้ในวันอาทิตย์เดี๋ยวนี้เรามีครอบครัวแห่งสติใน21องค์กรซึ่งก็เชื่อว่าในเดือนกุมภาพันธ์เราก็จะทำ MOUนะคะทั้งสถาบันการศึกษาทั้งหน่วยงานราชการหรือแม้แต่เอกชนก็เชื่อมั่นว่าเมื่อใดที่ครอบครัวกลับมามีสติปัญญาอริยะก็สร้างได้ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยนะคะถ้าท่านพร้อมแล้วคุณแม่จะนำทุกท่านได้ระลึกถึงพระรัตนตรัยอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะกล่าวคำนอบน้อมต่อคุณธรรมของพระอริยธาราแล้วก็ได้ถวายดอกไม้นะคะก็เราก็มีดอกไม้อยู่ทั้งหมด10ชุดนะคะทางด้านนี้ก็3องค์ส่วนองค์ปฐมของเราเนี่ยก็ถวายทั้ง4ด้านเลยถือเป็น
มณฑลนะคะแล้วก็จะมีในส่วนที่อยู่ในเสถียรธรรมสถานอีก3จุดก็น้อมใจถวายหรือใครที่มาช่วยกันทำดอกไม้ก็น้อมใจกล่าวคำถวายไปด้วยกันนะคะก็ขอเชิญทุกคนนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการเบื้องต้นก่อนนะคะขอเชิญเถิดพวกเราทั้งหลายจงทำความนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการเบื้องต้นเถิดคุณแม่มองไปที่พระพุทธเจ้าทั้ง5พระองค์ดอกบัวในฝ่ายปัญญาเริ่มทำหน้าที่เตือนพวกเราว่าให้อธิษฐานจิตด้วยปัญญานะคะถ้าสังเกตเห็นว่าในดอกบัวทางฝั่งของปัญญาสั่นทุกดอกเลยตอนนี้ขอให้ผู้คนใช้ปัญญาในการตั้งสัจจะอธิษฐานนะนี่เป็นการถูกเตือนเลยนะคะว่าให้ใช้ปัญญาตัณหาจะไม่มีอย่าอธิษฐานด้วยตัณหาอย่าประมาทนะคะพอคุณแม่เริ่มต้นเราก็จะเริ่มเห็นเมสเสจเลยว่าให้ใช้ปัญญาในการตั้งสัจจะหันธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโตผู้ภาภาคนมการังกะโรมาสิเอนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะให้เราตั้งใจระลึกถึงพระรัตนตรัยกรุณาว่าตามพุทธังธัมมังสังฆังสรณังคัจฉามิจากนี้ไปเราจะขอขมาพระรัตนตรัยเพราะบางครั้งเราอาจจะเคยจับจ้วงก้าวร่วงพระรัตนตรัยจะด้วยเจตนาหรือไม่ก็ตามเพื่อชำระใจของเราให้ขาวรอบขอให้เราเริ่มต้นก่อนตั้งสัจจะอธิษฐานด้วยการขอขมารัตนตยีปะมาเทนะทวารตเยนกตังสัพพังอปราทังขมะทเมพันเตจากนี้คุณแม่จะเอ่ยนำการน้อมกายวาจาใจของเราต่อคุณธรรมของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์คำว่าโอมหมายถึงการนอบน้อมด้วยกายวาจาใจต่อแสงสว่างแห่งปัญญาคือโอมตาเรตูตาเรคือนอบน้อมกายวาจาใจต่อมหากรุณาของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์นอบน้อมต่อคุณสมบัติที่จะทำของยากให้ง่ายได้ของพระองค์ขอทุกท่านตั้งใจน้อมใจขอนอบน้อมต่อพระอริยตารามหาโพธิสัตว์
ผู้ทรงมีมหากรุณาไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือขอให้เราน้อมกายวาจาใจระลึกถึงแสงสว่างแห่งปัญญาของพระองค์ขจัดความมีอวิชชาในหัวใจของเราขอให้เรามีแสงสว่างแห่งปัญญาขจัดความกลัวมีแสงสว่างแห่งมหากรุณาในการให้อภัยอย่างลึกซึ้งและมีกุศโลบายในการทำของยากให้ง่ายได้เป็นดังปาฏิหาริย์ขอให้เราเอ่ยพระนามพระอริยธรรมมหาโพธิสัตว์21ครั้งให้ตั้งใจพร้อมกันโอมตะเรตุตะเรตุเรโสโอมตะเรตุตะเรตุเรโสโอมตะเรตุตะเรตุเรโสตะเรตุตะเรตุเรโสโอม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 ตะเรตุตะเรตุเรโสขอเชิญพวกเราน้อมใจกันถวายดอกไม้คือถวายใจของเราที่เกลี้ยงเกล่าจากกิเลสต่อพระพุทธมารดาของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เราเชื่อว่าเพราะมีแม่จึงมีโลกใบนี้มีพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงงานอย่างหนักเพื่อพวกเราเพราะมีพระพุทธมารดานั้นก็ขอเชิญชวนทุกท่านที่กำลังน้อมใจของเราในถ้ำพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ได้ถวายแล้วก็ได้เป็นการน้อมใจจากท่านที่กำลังดูรายการธรรมสวัสดีของเรานะคะการเป็นอริยะสร้างได้ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยคุณแม่ยกดอกไม้นี้แทนพวกเราทุกคนเลยนะคะได้น้อมใจถวายไปกับคุณแม่แล้ววันนี้ขอให้คุณมีชีวิตที่สงบเย็นเป็นสุขพ้นทุกข์ร่วมกันเพราะการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบของคุณให้พระธรรมคุ้มครองนะคะธรรมสวัสดีค่ะ